ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่จังหวัดแพร่แถลงข่าวจัดงานมหกรรมโคนดับเมืองแพร่แบ็คโกไซครั้งที่3โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2567ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดโคนเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ค่ะโดยเมื่อเวลา 16:30 นาทีวันที่9สิงหาคม2567ที่ห้องนคราแอดนายโรงแรมแพร่นครานายคุณากรคัชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมโคนดับเมืองแพร่แบ็คโกไซครั้งที่3เพื่อประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ2567รวมกับดร.สมพรพรวิเศษสิริกุลปศุสัตว์จังหวัดแพร่นายธีระจันแก้วอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ผู้ส่งเสริมการเลี้ยงวัวดำแบ็คโกไซในจังหวัดแพร่โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยงานจะจัดในวันที่19ถึง21สิงหาคมที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดโคเนื้อด้วยแบ่งออกเป็นประเภทโคดำแบ็คโกไซจำนวน7รุ่นในวันที่19สิงหาคมและสายพันธุ์ลูกผสมยุโรปหรือโคบรามันจำนวน7รุ่นในวันที่20สิงหาคมชิงเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาทมีการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องการเลี้ยงและการแสดงพันธุ์สัตว์การประกวดเมนูอาหารพื้นเมืองจังหวัดแพร่อาทิลาบเนื้อเมืองแพร่ต้มและย่างในวันที่21สิงหาคมชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทการแข่งขันและการสาธิตทำอาหารจากเนื้อโคดำเมืองแพร่เมนูสเต็กในวันที่19ถึง20สิงหาคมชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทมีการประกวดหนูน้อยโคบานในวันที่19สิงหาคมชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทมีการประกวดคาวเกิลในวันที่20สิงหาคมชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทและการแสดงจำหน่ายสินค้าจากเกษตรจังหวัดแพร่กว่า30ร้านค้าให้ทุกท่านได้เลือกซื้อนอกจากนี้ยังมีดนตรีให้รับชมทุกวันค่ะสำหรับมหกรรมโคนดับเมืองแพร่แบ็คโกไซครั้งที่3มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีความรู้ความเข้าใจการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่โคดำเมืองแพร่แบ็คโกไซเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโคเนื้อและผลิตภัณฑ์โคดำเมืองแพร่แบ็คโกไซให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โคดำเมืองแพร่แบ็คโกไซให้แพร่หลายสู่สาธารณชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตและจำหน่ายเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อสร้างแบรนด์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดแพร่นำเนื้อโคขุนแบ็คโกไซและผลิตภัณฑ์มาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารโดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่เพจ Facebook มหกรรมโคนดำเมืองแพร่แบ็คโกไซค่ะ3ปีแล้วครับโครงการต่อเนื่องมาเนาะเราทราบอยู่แล้วว่าเกษตรกรของแพร่เราเนี่ยหลักๆก็เลี้ยงวัวอยู่ประมาณ 4,700 กว่ารายแต่มีเฉพาะที่เลี้ยงวัวแองกัสน้อยมากประมาณ 1,000 กว่าตัวนะครับมีวัวเนื้ออยู่ถ้าเรียกว่าเป็นแบ็คแองกัสแบ็คโคไซเนี่ยมีประมาณ 2% มันก็ยังมีเยอะมากก็เรากำลังสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยเริ่มมาเลี้ยงวัวพันธุ์แบ็คโกไซเพิ่มขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเปิดตลาดที่ให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยจะได้รับทราบแนวทางว่าความอร่อยของมันความแตกต่างของมันเนี่ยสำคัญยังไงอันนี้ก็เป็นที่มาของโครงการแล้วก็จัดที่นี่เป็นที่สามละแล้วบอกว่าท่านปศุสัตว์ไม่ทำให้เบื่อแน่นอนงานที่มาแล้วสนุกทุกวันเลยเดี๋ยวเราที่มาของโครงการนะคะท่านว่าก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเมื่อรู้จักแล้วไม่ใช่แค่รู้จักว่าอ๋อได้ก็รับรองได้เลยว่าอร่อยแน่เลยกับโคดำเมืองแพร่เลยวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้นะครับก็รวมเวลา3วันนะครับใน3วันเนี้ยเราก็จะจัดที่ทำจะไม่ซ้ำกันนะครับโดยวันแรกนะครับวันแรกที่นี่จะเป็นที่เปิดแต่จะเป็นที่เปิดในช่วงเย็นนะครับแต่ในช่วงกลางวันตั้งแต่9โมงเช้าต้นไปเนี่ยในวันแรกเราจะมีการประกวดโคดำเมืองแพร่โคดำเมืองแพร่หรือสายพันธุ์โคดำเท
ที่อื่นถ้าเขาจะมาเราก็ไม่ห้ามอะไรไม่มีกติกานะครับเราทั้งหมดภาพรวมก่อนว่าเราประกวดภาพรวมทั้งหมดอีก14รุ่นแต่ว่าจะเป็นโคดำโคแป๊กโคใสเนี่ย7รุ่นจะเป็นมัวผสม7รุ่นโดยวันแรกนะครับจะมีการประกวดโคดำแป๊กโคใสเนี่ย7รุ่นนะครับตามล้วนแล้วนะครับวันแรกนะครับแล้วก็จะมีประเภทเงินสดรางวัลที่1เงินสด 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรรางวัลที่2 3,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรรางวัลที่3 2,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรสำหรับบัวที่เข้าประกวดนะครับเราก็มีค่าสำหรับมีค่าเดินทางค่าที่เขาขนมานะครับค่าเดินทางให้ทุกตัวนะครับแล้วพอประกวดกลางวันเสร็จเนี่ยช่วงเย็นจะมีการพิธีเปิดงานในวันแรกเราจะมีการมอบรางวัลให้ท่านประธานมอบรางวัลในแบ็คโกไซคือวัวดำก่อนในช่วงเย็นนะครับส่วนวันที่2นะครับส่วนวันที่2เนี่ยเราจะมีการประกวดวัวพันธุ์ผสมโดยจะแบ่งเป็นพันธุ์บรามันผสมกับยุโรปนะครับบรามันนี้จะมีอยู่3บรามันนี้จะมีอยู่4รุ่นนะครับผสมยุโรป3รุ่นนะครับที่ไปช่วยไปสัมพันธ์ให้การสาธิตทำเมนูสเต็กนี่ก็รางวัลก็ 2,000 1,500 แล้วก็500เหมือนกันนะครับก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือการประกวดหนูน้อยโกบาในวันที่19สิงหาวันที่19สิงหาเราก็มีประกวดโกดำแล้วก็มีหนูน้อยโกบานะครับเป็นรางวัลรางวัลที่1 2,000 รางวัลที่ 2,500 รางวัลที่ 3,000 บาทแล้วก็การประกวดคาวเกอร์ในวันที่20สิงหาที่1 2,000 พร้อมสายสะพายแล้วก็ 1,500 พร้อมสายสะพายกันนะครับนี่ก็เป็นกิจแล้วก็มีการแสดงสินค้าจากเกษตรกรโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่นะครับที่ส่วนใหญ่เรียกว่าการประกวดถ้าไปได้ประกวดแต่มาโชว์มั้ยคะอาจจะมีใช่มั้ยคะครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทางที่ยังให้เกียรติสำคัญถึงแม้ว่าผมเกษียณราชการไปแล้วนะครับก็ในฐานะที่ได้มีการริเริ่มนะครับในการที่จะทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงคนเลี้ยงคุณภาพดีจังหวัดแพร่ในเริ่มต้นนะตั้งแต่ปี53-54ครับท่านรองครับตอนนั้นครับซึ่งเป็นช่วงวิกฤตของโคเนื้อมากราคาตกต่ำมากในช่วงนั้นนะครับว่าทำยังไงดีประชาชนก็เลือกเลี้ยงวัวกันเยอะแต่นี่เราทำยังไงครับที่จะให้เขาสามารถที่อยู่ได้ต่อไปครับก็เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆของกรมสัตว์เนี่ยมาคุยกันที่จังหวัดแพร่นะรวมถึงท่านทิพย์ดีรองทิพย์ดีรวมถึงกระทรวงนะครับตอนนั้นนะก็ได้มาตกผลึกว่าเอาละนะครับทางวิชาการนะครับว่าที่เราจะปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อแล้วก็เป็นขนาดที่ไม่โตมากเกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ในระดับเกษตรกรนี่นะครับก็ทางผู้เชี่ยวชาญยอดชายทองเพียรันเพราะฉะนั้นของกรมปศุสัตว์ก็แนะนำบอกว่าอันนี้แหละพันอัมดินเองกัสเนี่ยครับหรือเรียกสั้นๆว่าพันเองกัสเนี่ยครับซึ่งเป็นวัวทางยุโรปนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ทางสกอตแลนด์นะครับแล้วก็ไปให้คนอื่นขุนต่ออาจจะมีการขุนเป็นปลายน้ำขุนบ้างแต่ว่าขุนเสร็จเนี่ยมันจะไม่มีลงเชื่อมันยังไม่มีโรงเชือดเนี่ยก็สัตว์ในวัดเนี่ยก็พยายามที่ของบาลในการสร้างโรงรักษาทีนี้สร้างตั้งแต่ปี60ค่ะปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ที่ร้องกวางนะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เนี่ย60สร้างเสร็จไม่ทราบของบประมาณมีท่าไหนนะผมก็ไม่ทราบ60สร้างเสร็จน้ำกับไฟไม่มีน้ำกับไฟไม่มีกลุ่มต่างๆที่ขนปลายน้ำเขาก็ขายมันจะเข้าลงเชือกนี้ไม่ได้ก็ขายไปให้ตามระดับน้องสูงบ้างโคนยางคำบ้างหรือว่าแบ็กบีบบ้างหมูดำวัวดำเหมือนของสกลนครนะครับกันหรอสามดำนี่ก็ดีทั้งหมดเลยนะ
แล้วก็จะให้ดีไปกว่านั้นมีอัตลักษณ์เพราะว่าเมืองแพร่เราเนี่ยเรามีเสาหินพิศวงเนาะที่อำเภอวังชิ้นซึ่งเป็นหินปะซ้อนที่ชิ้นหน้าหินก็คือคนเอาเมืองแพร่มาปิ้งย่างบนหินปะซ้อนซึ่งมันจะมีแร่ธาตุอะไรในหินต่างๆเนี่ยนั้นเข้ามาแทรกซึมในเนื้อและน้ำมันก็ไม่หกตกหล่นลงไปในเตาไฟเราไม่ใช้ไอ้เขาเรียกว่ากระทะเหล็กอะไรเนี่ยมาปิ้งมาย่างนะไอ้นี่จะเป็นจุดขายหนึ่งที่คิดยังไม่จบนะครับตอนนั้นท่านรองวัฒนาภาทองเป็นรองนายกอบจก็คุยกันว่าผมขอมาสองสามแท่งนะท่านเพื่อเกี่ยวทุกท่านด้วยค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะก็ย้ำอีกครั้งนะครับท่านสื่อมวลชนฟังประวัติศาสตร์ไปแล้วแล้วก็ฟังแนวความคิดไปแล้วเดี๋ยวที่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะไปต่อยอดแล้วก็สร้างความมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่เราต่อไปแต่งานเราจะมีวันที่19นะครับวันจันทร์ที่19เดือนนี้นะครับเราจะเริ่มต้นท่านจะพบการประกวดโดยเฉพาะวัวดำเนี่ยอีกประมาณ7รุ่นนอกจากมีการประกวดเสร็จแล้วเรายังมีการสาธิตทำอาหารโดยใช้เนื้อโคดำท่านจะได้รับชิมรับชมรับกลิ่นเป็นที่กันในงานนี้ประกวดคาวเกิลวันที่2เรายังมีอีกยังมีการแข่งขันทำสเต็กวันนั้นก็จะเรียกว่าหอมกันทั้งงานเลยทีเดียวนอกจากการประกวดสเต็กแล้วยังมีการประกวดหนูน้อยโคบานแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตในวันที่2และวันที่3เราก็ยังมีการแข่งขันทำอาหารแต่เป็นอาหารพื้นเมืองที่มีทั้งลาบต้มแล้วก็ย่างเราลงมาดูซิว่าแต่ละวันจะมีความอร่อยที่แตกต่างกันท่านจะได้ชิมเราบอกว่าเนื้อวัวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเป็นยังไงเราจะมีการจัดงานทั้ง3วันเราจะพยายามดึงให้เกษตรกรจังหวัดแพร่ของเราหันมามองวัวดำว่ามันเลี้ยงง่ายแล้วก็มีความแตกต่างยังไงหลังจากนั้นเราจะทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวแพร่และคนที่ประเทศจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยได้รู้จักว่ามันอร่อยและมีความแตกต่างปรุงอาหารแบบแพร่ของเราอันนี้เรื่องที่2และเรื่องที่3นี่แหละสำคัญที่สุดเราจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะส่งเสริมและให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนได้เห็นคุณค่าของตัววัวดำเราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะเดินไปพร้อมกันครับพ่อแม่พี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะนะท่านหัวหน้าส่วนราชการและก็รวมไปถึงชมรมต่างๆนะคะสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคกิจกรรมจะมีทั้งการประกวดโคเนื้อนะคะที่เป็นดำล้วนค่ะนั่นก็คือ